โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark n a ราทิพย์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade ของผมนะครับกระสับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade ประจำวันที่26กรกฎาคมปี65นะครับก็วันนี้เป็นวันอังคารนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย3 1มง15นาทีนะครับโเล็กเทมากเลยครับ ก็ <G ül üş> สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมนะผมก็จะมาเทรดพอร์ตหลักเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะ อัปเดตผลงานการเทรดพอร์ตหลักของผมในเดือนนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะครับว่าผลงานการเทรดพอร์ตหลักของผมในเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามที่หน้าเพจผมทุกคนก็น่าจะเห็นผลงานกันไปแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆบางคนก็น่าจะยังไม่เห็นเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูผลงานเดือนนี้ของผมก่อนนะครับว่าผลงานเดือนนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็สำหรับผลงานการเทรดพอร์ตหลักของผมในเดือนนี้นะครับดูตั้งแต่บรรทัดที่2นี่มานะครับบรรทัดแรกเนี่ยอันนี้คือยอดขาดทุนของเดือนที่แล้วนะครับไม่ ไม่ใช่ผลงานของเดือนนี้นะผลงานของเดือนนี้เริ่มตั้งแต่บรรทัดที่2นี่มานะครับก็นี่เลยนะครับตั้งแต่บรรทัดที่2นี่มานะครับจนถึงบรรทัดที่เน้าะก็คือจนถึงครั้งล่าสุดที่ผมเทรดนั่นเองนะครับก็ไม่มีขาดทุนเลยนะครับเดือนนี้เนี่ยผมชนะมาทุกครั้งที่เทรดเลยนะครับเออก็ชนะมาทุกครั้งเลยนะครับก็นี่นะครับอ่ากไรทั้งหมดที่ผมทําได้ จากการที่เทรดชนะมานี้นะครับแล้วก็เอาไปลบกับยอดขาดทุนของเดือนที่แล้วนะครับก็นี่เลยนะครับกำไรเหลืออยู่ที่7 0 2เหรียญกับอีก50เซนนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ25,752บาทนั่นเองนะครับอ่าก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ25,700บาทแล้วกันนะครับอ่านี่เลยนะครับอันนี้ก็คือผลงานของผมในเดือนนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่ามัน ต้องเอาไปหักลบกับยอดขาดทุนของเดือนที่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้กําไรที่เหลือเนี่ยมันเหลืออยู่700เหรียญนะครับที่จริงนะครับถ้าเดือนที่แล้วผมไม่ขาดทุนนะเดือนนี้ผมจะกําไรอยู่ที่นี่เลยนะครับ1,492เหรียญนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ52,000่บาทเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเดือนที่แล้วมันมันขาดทุนมานะครับเดือนนี้มันก็เลยทําให้ได้กําไรมาแต่มันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับก็กลายเป็นว่า ได้ตอนนี้เหลือ700เหรียญน,นะครับกำไรตอนนี้เหลือ700เหรียญน,นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานการเทรดพอร์ตหลักของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เดือนนี้ผมเทรดมาแล้ว8ครั้งนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่9นะครับดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับครั้งที่9าที่ผมเทรดพอร์ตหลัก ในเดือนนี้นะครับโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันวันนี้นะครับสำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้เทรดในวันนี้นะครับยังคงเป็นเทคนิคสโตคาสติกค่า533เหมือนเดิมเลยนะครับเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดแบงก์อนดีนี้เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับอ่าก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคัสติกค่า533แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับ เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาศึกษาเทคนิคสตโตคาสติก5 5 3 3แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมใช้เทรดในตลาด b บนเน y ี่อันนี้เป็นหลักได้แล้วนั่นเองนะครับปุ่มสมัครก็อยู่ข้างๆปุ่มซับสไครตเลยนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนกันได้นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็ปะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลยุยกันเลยมาดูกันว่าผลงานในวันนี้ของผมจะ เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งนะครับด้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่ายสามโมงห้าสิบสองนาทีนะครับโอ้เมื่อกี้ห้าสิบเอ็ดเลขเท่มากเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผ่านมาแล้วประมาณสามสิบห้านาทีไหมน่าจะประมาณสามสิบนาทีนิดๆนะครับหลังจากที่เปิดคลิปไปนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลองประเมินสถานการณ์ดูแล้วนะครับว่ากราฟวันนี้ เอ่อเป็นยังไงบ้างนะครับก็ผลสรุปออกมาว่าวันนี้กราฟค่อนข้างเวี่ยงอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้เวียงมากนะคือแบบเวียงเบาๆนะครับแต่ก็ยังใช้เทรดได้นะครับอก็โดยรวมแล้วมันก็คือเหวี่ยงแต่ไม่มากถ้าจะใช้เทรดยังใช้ได้สรุปสั้นๆได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งอ่ผมก็คิดเอาไว้นะครับว่าวันนี้ผมจะแบ่งเทรดไม้ละ200เหรียญทั้งหมด2ไม้แล้วกันนะครับถ้า ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายครบ2ไม้ผมก็จะหยุดเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าดูแล้วจากตลาดวันนี้นะครับถ้าผมอไม่เข้าเร็วออกเร็วแบบนี้น่าจะทํากําไรได้ยากนะครับเพราะว่าราคามันบางกราฟก็เวี่ยงแบบเวี่ยงจัดเลยนะครับบางกราฟก็ไม่ไม่เวียงมากนะมันยากจริงมันยากจริงสรุปสั้นๆคือมันยากอยู่พอสมควรสำหรับราฟวันนี้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ ป่ะตอนนี้ยังไม่ได้จุดเข้าสลับไม้ที่1น,นะครับเพิ่งดูสถานการณ์อะไรเสร็จนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ที่1งตรงไหนชัดเจนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปขอกลัต่อสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่4โมงเย็น13นาทีนะครับผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงเกือบเกือบ1ชั่วโมงหลังจากเปิดคลิปนะครับ <laughs> นี่น่าจะได้จุดเข้าสลับไม้แรกในวันนี้แล้วนะครับก็หลังจาก วิเคราะห์กราฟมาเนาะนั่งส่องกราฟมาอันนี้น่าจะสวยที่สุดของณนะตอนนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวกฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลยหนึ่งไม้นะครับมาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้ที่หนึ่งของเราในวันนี้นะครับก็ขอให้มันจบชนะแล้วกันนะครับ <laughs> ไม่ขออะไรมากขอให้จบชนะแล้วกันนะครับ โอเคครับมา้ที่1ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเหตุผลที่เลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับการวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้การวิ่งลง ปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่การาฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสแตทโคลคสติกเข้ามาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้การาววิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับ ก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับอาถือว่าเริ่มต้นมาได้สวยนะครับปุ๊บมือคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับส่องกาฟมาเป็นชั่วโมงนะครับอ คุ้มค่กับการรอคอยจริงๆนะครับโอเคครับตอนนี้ไม้แรกของผมชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำกำไรไม่ได้อยู่ที่160เหรียญน,นะครับแล้วก็จากตอนแรกที่เริ่มต้นมานะครับพอร์ตผมมีอยู่ที่1000เหรียญน,นะครับตอนนี้พอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น1 1 6 0เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอ่าก็โอเคครับ ขาดอีกหนึ่งไม้นะครับไม้ที่2ของเราในวันนี้นะก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสําหรับไม้ที่2นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครูหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่4ี่โมงเย็น35นาทีแล้วนะครับก็ได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่ 2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลยหนึ่งไม้นะครับอันนี้ค่อนข้างเสียงนะเพราะว่าราคาตรงนี้นะครับกลับตัวขึ้นมาแรงมากเลยนะครับทุกคนเลอเแรงซื้อยังไม่หมดด้วยนะยังขึ้นได้อีกนะครับซึ่งถ้าแรงซื้อยังเหลืออยู่ตอนที่ผมกดเทรดลงเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะครับ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันเนะว่าจะเหลืออยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าเหลือแล้วนะครับเพราะมันขึ้นแรงมากแล้วนะแล้วก็เริ่มเกิดแอคชั่นขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มวิ่งขึ้นแล้วก็พักวิ่งขึ้นแล้วก็พักอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงนี้นะอ่ะโอเคครับตอนนี้การขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตยังตัดลงอยู่ก็ผมเลือกกดเทรดลงเลยนะครับ โอเคครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับนี่ต้องดูทางเฟรม10นาทีเลยนะครับนี่นะในภาพใหญ่นะครับกาฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้กาฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับที่การาฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทําให้การาวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วการาฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสรับไม้ที่2ในวันนีี้้ะัแลลลผพธ์ท่ไดชา นะนะครับอาปอบมือปอีดหนึ่งรอบนะครับอม,มันคุ้มค่าก,กับการรอคอยจริงๆนะครับโอ้โหโอเคครับตอนนี้ก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ผมเทรดสไม้นะครับชนะรวดไปทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็จากตอนแรกนะครับที่พอร์ตผมเริ่มต้นมามีอยู่ที่1000เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น อ่าหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทํากําไรไมาได้ที่สามร้อยยี่สิบเหรียญแล้วนั่นเองนะครับอปอบึงหนึ่งรอบอะปอบึ่งอีกหนึ่งรอบนะครับโอ้โหถือว่าวันนี้ท็อปฟอร์มนะฮะวันนี้ท็อปฟอร์มมากนะครับโอ้โหผมทํากําไรได้เยอะกว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเลยนะครับเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยมากสุดที่ผมเคยทําได้นะครับจะอยู่ที่255เหรียญน,นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยวันนี้ผมทําไปได้ถึง320ี่เหรียญเลยนะครับทุกคนโอ้โหเยอะก,กว่าครั้งที่แล้วมาประมาณเท่าไหร่ประมาณเกือบเกือบเจเหรียญน,นะครับประมาณ65เหรียญนะโอ้ใช่ประมาณ65เหรียญเลยนะครับโอ้ถือว่าเยี่ยมมากนะครับถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะมาจดบันทึกลงในตารางเนาะก็อ่ะเดี๋ยวเรามา ดูภาพรวมกันก่อนนะครับสำหรับภาพรวมนะครับวันนี้ผมเริ่มเทรดมาตั้งแต่ตอนบ่าย3าโมง15นาทีนะครับแล้วก็มาจบตอนนี้นะครับเวลาที่4โมงเย็น38นาทีนะครับก็คข่าวๆผมใช้เวลาเทรดวันนี้ไปประมาณ1ชั่วโมง10 5 20หรอประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะครับคร่าๆนะประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนิดๆน,น,นะครับ ก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะครับ1ชั่วโมง20นาทีนิดๆนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็1ชั่วโมง20นาทีนี้นะครับเทรดไปประมาณอ่าสองไม้นะครับก็เฉลี่ยอ่าประมาณครึ่งชั่วโมงได้1ไม้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็สำหรับทั้ง2ไม้นี้ก็ชนะรวดมาทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็ทํากําไรมาได้อยู่ที่320ี่เหรียญนะครับสำหรับ320ี่เหรียญนี้นะครับเดี๋ยวขอบันทึกลงตารางแป๊บหนึ่งนะครับ 320นะครับสำหรับ320เหรียนนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ11,745บาทนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ11,700บาทละกันนะครับ นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับอ่าก็ถือว่าสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็สลหรับผลงานรวมของผมนะครับตั้งแต่บรรทัดที่2นี้นะครับแลกลงมาถึงบรรทัดที่10นี้เนาะก็อ่าทั้งหมด9ครั้งนะครับผลงานรวมก็คือตอนนี้ทํากําไรไมาได้อยู่ที่1นึ่ง2เหรียญกับอีก50เซนนะครับอันนี้คือยอดที่หักลบกับอ่ายอดขาดทุนของเดือนที่แล้วแล้วนะครับก็เหลืออยู่ที่1นึ่ 22เหรียญกับอีก50เซนนั่นเองนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ37,530บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ37,000บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมตลอด9ครั้งที่เทรดมาในเดือนนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับยอดที่ถ้าสมมุติว่าไม่หักกับยอดขาดทุนเดือนที่แล้วนะครับนี่เนะาะ จะเท่ากับว่าเดือนนี้นะครับตลอด9้าครั้งที่ผ่านมาที่ผมได้เทรดนะครับผมก็ทํากําไรไปได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบเก้าเหรียญกับอีกห้าสิบเซนเลยนั่นเองนะครับโอ้คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหก0มื่นสามพันบาทเลยนั่นเองนะครับสุดยอดมากครับปุบมือหน่อยฮะถือว่าเดือนนี้เอ่อทำผลงานได้ดีนะครับแต่ก็เอฟสีได้เนาะ <c oughs> เดือนที่แล้วไม่ได้าขาดทุนมาเลยนะครับเดือนที่แล้วมันขาดทุนมาเจ็ดร้อยกาเหรียญน,นะทำให้เดือนนี้ สุดท้ายผนงานที่ทํามาได้มันก็เลยต้องเอาไปหักลบกับยอดขาดทุนเดือนที่แล้วด้วยนะครับมันก็เลยเหลือไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ยังเยอะนะแต่มันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ประมาณนี้นนเดงนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนิดนึงนะครับว่าในเดือนนี้พอร์ตผมเนี่ยกราฟเป็นยังไงนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับแทมแทมนะครับมาดูตรงขวามือนี้เนาะนี่นะครับ กราฟการเติบโตของพอร์ตผมในเดือนนี้นะครับจะเห็นว่ามันเริ่มต้นมาด้วยการติดลบเนาะก็คือยอดขาดทุนจากเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับนี่มันติดลบจากยอดขาดทุนเดือนที่แล้วมาเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเหรียญนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เทรดทากาไรไปได้เรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะก็คือเดือนนี้ผมไม่แพ้เลยครับไม่ไม่มีขาดทุนเลยนะไม่ใช่ไม่แพ้ไม่มีขาดทุนเลยนะครับอ่ะก็มันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกราฟก็ชันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจนล่าสุดมาถึงตอนนี้ก็คือพอร์ตผมจากติดลบ ตอนนี้ก็กลายมาเป็นทํากําไรได้ที่ 1, นึ่งพี่เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับในเดือนนี้ของผมนะถือว่าเป็นการเติบโตที่ยอดเยี่ยมนะครับไม่มีแบแบแวะไปขาดทุนเลยนะมีแต่ทํากําไรได้อ่าในทุกๆครั้งที่เทรดเลยนะครับอ่าถือว่าท็อปฟอร์มนะครับท็อปฟอร์มอ่โอเคครับนี่เลยก็คือผลงานรวมของผมนะครับก็ ถือว่าเทรดได้ดีนะครับสลับในเดือนเดือนนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครบ2ไม้แล้วนะผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่ านนะครับ ه, ตามนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติกค่ะ 533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดแบงก์นี่นี้เป็นหลักกันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับก็ปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่มซับสไครต์เลยนะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วนะครับก็ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆจะได้รับนะครับก็สิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้สามารถเข้ามารับได้ในห้องดิสคอ่ เข้ามาในห้อง Discord ของท็อปแฟนด้วยนะครับเพื่อมารับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกที่เพื่อนๆจะได้รับกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณที่เพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นท็อแฟนในช่อง u t u b e ของผมนี้กันมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ที่ผมแนบอไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นลิงก์ของผมเองนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ โดยตรงได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมสอนอะไรแนะนําอะไรหรือว่าอยากได้คําปรึกษาอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทักมาขอคําแนะนํามาขอคาปรึกษาในเพจได้เลยนะครับหรือ,อถ้าอยากจะคุยกับผมแบบได้ยินเสียงแบบนี้เลยนะครับก็อาจจะโทรมาก็ได้นะครับก็คือทักมาในเพจแล้วก็มาขอเบอร์ผมมาพูดคุยกันอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่านี้ก็ ถ้าสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับก็จะมีผมเป็นที่ปรึกษาให้โดยตรงแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่าก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้โดยตรงแบบนี้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมที่แนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้กันได้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม